้นหอมที่หวานเทียบเท่าองุ่นสูงเท่าเอวนี่คือเครื่องทำให้ต้นหอมขายดีนั่นเองขายได้สูงสุดถึง10,000 เยนออกมาแล้วผมว่าท่านนะฮะเป็นทั้งเกษตรกรและเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้ครับใช่ค่ะเรากำลังพูดถึงต้นหอมยักษ์จากมนุษย์ต้นหอมคนนี้อู้ไม่เชื่อตามฟูจิเซนเซไปพิสูจน์กันวันนี้ขึ้นชินคันเซ็นไปยามากตะกันค่ะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งจากโตเกียวเราก็มาถึงเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพสูงเช่นเนื้อวัวชั้นยอดโยเนซาวะบีฟที่เป็น1 ใน 3 เนื้อที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นหรือผลไม้อย่างเชอร์รี่แล้วก็ลูกพีชแต่วันนี้ฟูจิเซนเซไม่ได้พาเรามาชิมทั้งเนื้อทั้งเชอร์รี่หรือลูกพีชนะคะแต่เราจะพาไปสวนผักผักอะไรหวานพอๆกับองุ่นไม่เชื่อก็ต้องตามไปพิสูจน์กันค่ะเจ้าภาพมารอรับถึงสถานีรถไฟเลยใจดีมากๆเลยค่ะคนนั้นเด็กโชชื่อได้เนกิชิเนี่ยท่านประธานบอกว่าเขียนเป็นชื่อนักทำต้นหอมรุ่นแรก普通の方から普通の人から農家やったんですか？そうですね。全く何もやってないところから。โอ้โหไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนเลยแล้วมาเป็นเกษตรกรเลยประธานยังวัยรุ่นมากๆเลยนะคะบุคลิกไม่เหมือนเกษตรกรแต่เหมือนนักกอล์ฟอยู่เหมือนกันนะคะคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นเกษตรกรวันนี้มาไกลขนาดนี้ได้อย่างไรมาฟังกันค่ะ農業をやってる方にすいませんとネギを育てたいんですとคือท่านบอกว่านะฮะก่อนจะตัดสินใจก็คือใช้เวลา3 วันในการตัดสินใจปลูกยังไงปลูกแบบไหนใช้สถานที่ยังไงแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาปลูกเลยถ้าเป็นผมเราต้องมานั่งคิดก่อนว่าจะกำไรหรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าต้องมีคำถามอยู่ในใจเยอะแยะเลยแต่ทำไมท่านตัดสินใจได้เลยอ่ะそれが農業であってもどういう職業であってもคำตอบคือท่านไม่เคยคิดเลยว่าทำไม่ได้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ก็เลยตัดสินใจอะไรก็ทำได้ไม่มีอะไรทำไม่ได้แล้วเห็นว่านั่นมาตั้งโน้ตความเชื่อมั่นว่าจะทำได้และอยากจะพัฒนาการเกษตรของเมืองนี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาก็เลยผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบเลยค่ะแต่ว่าการเกษตรไม่ใช่แค่อาชีพเดียวของท่านนะคะゴルフ場であったりホテルであったりそれとも社長してました社長してたはいเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าท่านเป็นพนักงานเดือนนะท่านถ่อมตัวก็เลยถามว่าท่านทำตำแหน่งอะไรท่านบอกเป็นประธานบริษัทนะแล้วมีพนักงานอยู่ประมาณ 2,000 คนและมีหลายบริษัทด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ที่ตีกอล์ฟโรงแรมโอ้มีหลายอย่างระหว่างกำลังคุยกันได้อรรถรสก็จำจะต้องปล่อยให้ท่านไปทำงานก่อนค่ะแล้วเราก็ได้รู้ตอนนี้แล้วค่ะว่าผลิตผลทางการเกษตรของท่านคืออะไรกันแน่これを全部トラックに。วันหนึ่งนะจะมีการส่ง400เคส。大体東京で2本で298円ぐらい。ต้นหอมของท่านนะฮะ2ต้นเนี่ยอยู่ในราคา298เยนก็แสดงว่าต้นละ150เยนเลยนะ150เยนเท่ากับ50บาทต้นละ50บาท2ต้น100บาท
ฟังว่าต้นหอมตอนแรกก็คงคิดกันนะคะว่าธรรมดาหรือเปล่าแต่ฟังมาถึงราคาแล้วไม่น่าจะธรรมดานะคะไม่ธรรมดายังไงฟังไปเรื่อยๆก่อนค่ะแต่ที่แน่ๆต้นหอมในลังที่เรายังไม่สามารถดูได้ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่โตเกียวค่ะและบริษัทนี้เขาตั้งชื่อว่ามนุษย์ต้นหอมดังนั้นจริงจังเรื่องต้นหอมที่สุดแล้วค่ะでこれうちのブランドの名前が載ってあるんです。トラチャンネルっていうブランドなんで。そのなんでそれまたこういう風になるんですか。一番のものは基本的にあのバラで売ってるんですね。こういうバラで売ってるんですけど、はい、こういうものをつけることによって付加価値がつく。ท่านบอกเคล็ดลับนะว่าทำไมถึงต้องออกแบบแปลกตาแปลกใจไม่เหมือนคนอื่นท่านบอกว่าครับการออกแบบถุงแบบนี้จะทำให้คนรู้สึกถึงมันมีค่ามีราคาก็เลยทำให้ต้นหอมของท่านมีค่ามีราคากว่าเอาอีกแบบว่าどうやったら食べた方がいいですよっていうのを書いてそれの商品の特徴をここに書いているっていうอ๋อเนี่ยเคล็ดลับเลยนะการทำให้อร่อยหรือทำให้ดูดีก็คือไม่เขียนยาวแล้วก็เขียนตัวใหญ่นะเห็นไหมเขียนตัวใหญ่แล้วท่านอธิบายต่อยเขาว่าด้านสีเขียวกับด้านสีขาวกินต่างกันยังไงあの保存してもいいですよと捨てないでくださいねってことですね。ส่วนสีเขียวนะท่านบอกว่านะฮะเอามาหั่นเอามาตัดนะฮะใส่ในหม้อต้มจะอร่อยแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับ熱することによって熱を入れることによってうまみと甘みが上がりますよって書いてและท่านอธิบายอีกครับว่านะครับส่วนสีขาวด้านล่างนี้นะฮะถ้าโดนความร้อนแล้วจะทำให้มันหวานขึ้นกินกับพวกของย่างของต้มจะทำให้อร่อยนะครับโดยเฉพาะส่วนสีขาวก็จะบอกสรรพคุณทำให้คนจินตนาการเมื่อจินตนาการทำให้มันรู้สึกมันอร่อยขึ้นมาได้ครับหวานเข้มข้นนั่นคือต้นหอมโทระจังเขียนเป็นคำคมไว้นะครับโอ้それも興味ありますこれそれはここから買えますよっていうเขียนตรงนี้แค่สีทองครับเติมเข้าไปอีกครับว่าทำไมต้นหอม1ต้นราคา 10,000 เยนก็คือ 3,000 บาทอะไรกันคะจะไปกันใหญ่แล้วต้นหอมอะไรกันต้นละ 10,000 เยนหรือประมาณ 3,000 บาทไม่อยากจะเชื่อเลยแต่น่าเสียดายว่าพอเราขอดูว่าต้นหอมแพงขนาดนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะท่านบอกว่าจะได้เห็นผลผลิตพรีเมียมแค่ในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นตอนที่เราถ่ายทำอยู่นี้เพิ่งจะไปปลายเดือนสิงหาคมเท่านั้นค่ะแต่350,000 บาทを植えて、はい、昨年で2本取れましたね。ปลูกมา3,500,000 ต้นจะได้ออกมาแค่1-2 ต้นเท่านั้นปีที่แล้วได้มา2ต้นครับやはりネギに興味があって、はい、うちの商品をこうずっと今まで買ってきたお客様で、はい、新商品が出た。ก็ถามว่าใครซื้อแล้วซื้อไปทำการตลาดหรือยังไงนะครับท่านหนูว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำแล้วก็รักในการปลูกของท่านประธานนะฮะรักในความอร่อยรักในสตอรี่ที่เกิดขึ้นก็เลยซื้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าธรรมดาไม่อยากจะบอกว่าตอนที่เราไปถ่ายทำนี้ต้นหอมต้นละ 3,000 บาทที่ว่าซึ่งจะมีปีละ 1-2 ต้นเท่านั้นได้ถูกจองไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาไปดูต้นหอมกันแบบเต็มๆตากันแล้วค่ะพื้นที่เพาะปลูกจะอยู่ห่างออกไปท่านประธานอาสาขับรถพาเราไปดูเองเลยค่ะก็นับถามถึงความแตกต่างของต้นหอมของท่านท่านบอกว่าธรรมดาความใหญ่ของต้นหอมความอ้วนของต้นหอมจะไซส์อยู่ประมาณ 1.5 เซนแต่ของท่านเนี่ยจะประมาณ 2.5 เซนเลยเคล็ดลับน่าจะมีมากมายเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ท่านใช้เวลาคิดค้นลองผิดลองถูกมาถึง4ปีเต็มด้วยสูตรของปุ๋ยด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้สารอาหารการเตรียมดินอะไรต่างๆทุกอย่างเป็นปัจจัยสำคัญทั้งนั้นค่ะเรียกว่าพอลงมือทำแล้วแม้จะไม่ใช่เกษตรกรมาแต่อ้อนแต่ออกแต่ก็ตั้งใจทำจริงมากๆค่ะเป็นเครื่องนี้ฮะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ยกดินให้มันออกไปอยู่ข้างๆเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นหอมสังเกตนะครับว่ามันจะมีส่วนสีขาวถ้าจะให้ต้นหอมที่เป็นต้นหอมที่ดีจะต้องมีส่วนสีขาวเยอะๆเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ทำให้ดินเนี่ยขึ้นมาอยู่บนต้นหอมเยอะๆนะฮะเมื่ออยู่สูงขึ้นก็ทำให้ส่วนสีขาวเนี่ยเยอะแล้วก็ยาวนั่นเองครับนี่คือเครื่อง
ทำให้ต้นหอมขายดีนั่นเองพูดง่ายๆこのネギがどんどん大きくなっていくんでそのどのタイミングでするかによって全く違うんですということは社長はその時期によってメモしたりデータ取ったりするんですねもういやもう分かってますการที่ใช้เครื่องนะฮะพรวนดินทำให้ดินเนี่ยขึ้นมาสูงๆแล้วไม่พอครับทำไมถึงใช้เครื่องแล้วทำไมท่านประธานต้องทำเองทั้งที่ท่านป่วยอยู่นะฮะซึ่งจะโดนความร้อนไม่ได้ท่านบอกว่ามาทำเพื่อที่จะมาดูจังหวะนะฮะจังหวะว่าต้นเนี้ยมอนเริ่มอ้วนเท่านี้แล้วควรจะทำแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นคนดูจังหวะดูฤดูกาลหรือดูเวลาแล้วก็มาสอนคนทำงานด้วยครับว่าควรจะทำจังหวะไหนควรจะทำแบบไหนให้ละเอียดครับเนี่ยความละเอียดตรงนี้แหละทำให้ความแตกต่างของต้นหอมเกิดความหวานแล้วก็ใหญ่แล้วก็ราคาแพงกว่าได้ครับต่อไปท่านจะใช้เครื่องมือให้เราดูด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ว่าต้องขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยออกสักนิดเพราะท่านมีอาการของคนที่เหงื่อไม่ออกไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนดังนั้นในฤดูร้อนท่ามกลางแสงแดดระอุนี้ร่างกายของท่านจะระบายความร้อนออกไปทางเหงื่อไม่ได้ซึ่งก็อันตรายพอสมควรค่ะเลยจะต้องพกถุงน้ำแข็งประคบหน้าตาตลอดเพื่อลดความร้อนลงค่ะหอมที่งอกงามมากๆเลยนะคะบ้านเราอาจจะไม่ค่อยชินต้นหอมยักษ์ขนาดนี้สังเกตดูนะคะว่ายักษ์ขนาดไหนต้นหอมทั้งหมดสูงเกือบถึงเอวท่านประธานเลยทีเดียวค่ะนี่ที่เราดูกันมันดูงามหรือไม่งามเราดูไม่ออกถูกไหมฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะไล่ของคนธรรมดาดูว่าเขาใหญ่หรือเขางามกว่าเราขนาดไหนไปดูกันดีกว่าไปดูแต่ต้นงามๆเราจึงไม่รู้ว่าต้นไม่งามเป็นยังไงนะฮะนี่ครับต้นอื่นเป็นเล็กกว่าเยอะเลยแล้วก็มีความแตกต่างเยอะเลยนะฮะดูเล็กแล้วก็ไม่ค่อยงามเลยนะฮะความใส่ใจก็น่าจะต่างกันนะฮะต้นที่เกิดขึ้นก็จะเล็กกว่าเยอะเลยนี่ของเขาอย่างนี้เลยหลังจากดูด้วยตาอย่างเดียวตอนนี้จะมาจับด้วยมือจริงๆบ้างค่ะขุดกันจากดินให้เห็นกันเลยนะคะโอเคตอนไปนี้ท่านกำลังจะถอนมาดูนะหลักฐานว่ามันใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆตอนนี้เรามันประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถอนมามันจะลึกขนาดไหนมาดูกันครับโอเคครับออกมาแล้วว้าวใหญ่มากดูดิเห็นไหมคะว่าเป็นต้นหอมยักษ์ที่ยักษ์ยิ่งกว่ายักษ์เพราะยาวครึ่งคนเลยค่ะถ้าเทียบกับต้นหอมขนาดธรรมดาดูสิคะว่ามันแตกต่างกันมากขนาดไหนสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการค้นคว้าอย่างจริงจังเพราะท่านบอกว่าทำแล้วต้องทำจริงนี่ตัดสินใจเลือกต้นหอมแล้วก็ต้องไปให้สุดทางหรือถ้าเลือกไปปลูกส้มมะเขือเทศพริกก็คงจะไปสุดเหมือนกันค่ะเฮ้าส์เนาะこれは今から苗を作るハウスですねก็นะครับจะทำนะครับปลูกต้นกล้าต้นกล้าในเฮ้าส์เนี่ยนะฮะผมก็จะทำในหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงこれが苗の今実験中อ๋อ実験でこっちが今苗を育ててる赤ちゃんですねโอ้โหดูดิฮะนี่คือต้นกล้าของต้นหอมฮะก็บอกอ赤ちゃんก็คือเป็นทารกเลยฮะこれがずっとこんぐらい大きくなるんですよอ๋อこうなってくるとだいぶ強いですねやっぱり乾燥しすぎてもダメだしในนะต้นกล้าเนี่ยฮะเขาบอกว่าจะดูแลยากลำบากที่สุดก็คือดูเรื่องนะฮะน้ำถ้าให้น้ำเยอะเกินไปก็จะไม่ดีแล้วก็ให้น้อยเกินไปก็ไม่ดีก็เคยต้องสังเกตอยู่บ่อยๆแล้วคอยดูอยู่บ่อยๆว่าจะทำยังไงบอกว่าดูแลยากเหมือนทารกเลยครับแล้วก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มาเป็นต้นแบบนี้พอมาแบบนี้ก็จะง่ายแล้วครับこれはまあ実験ですねこの時期に植えてこう苗がちゃんと育つのかとか普通はこの時期に苗植えないんですよผมก็ถามต่อนะว่าต้นกล้าเล็กๆเนี่ยนะฮะทำไมต้องมาโดนแดดอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าธรรมดาแล้วต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะจะอยู่ในเฮ้าส์นี้นะฮะแล้วทำไมไม่อยู่ในเฮ้าส์นี้ก็คือในช่วงนี้บอกว่าถ้าอยู่ในเฮ้าส์เนี่ยจะร้อนกว่าก็เลยเอาออกมาข้างนอกครับธรรมดาแล้วจะปลูกในฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้แต่นี่คือตั้งใจที่จะปลูกในหน้าร้อนเพื่อใ
รู้ถึงเรื่องอุณหภูมิแล้วก็รู้ถึงเรื่องดินต่างๆก็เลยมาไว้ข้างนอกครับด้วยความพยายามทดลองนี้ถ้าสำเร็จนะคะก็จะทำให้ปลูกต้นหอมได้ยาวนานขึ้นในแต่ละปีทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นค่ะป่า秋でも10 11 12なのかこう8 9 10 11 12ธรรมดาแล้วนะครับท่านจะปลูกในเดือน10 11 12แต่ตอนนี้นะครับท่านบอกว่าถ้าสำเร็จก็จะปลูกในเดือนนะฮะ8 9 10แสดงว่าบวกกันแล้วเป็น8 9 10 11 12เป็น5เดือนครับผมว่าท่านนะฮะเป็นทั้งเกษตรกรและเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้นะและต่อจากนี้ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับนั่นก็คือปุ๋ยที่ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อมาจากที่ไหนก็ได้ปุ๋ยก็คิดเองค่ะเป็นปุ๋ยวิเศษที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ90 ชนิด肥料はいこれが美味しくする肥料美味しく美味しく甘くする高級な肥料はいでこれが微生物นี่ท่านบอกท่านจะใส่2ชิ้นนะชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี้นี่คือปุ๋ยพิเศษก็คือปุ๋ยที่ทำให้นะฮะทำให้ต้นหอมหวานแล้วก็ทำให้อร่อยนะครับนี่คือปุ๋ยพิเศษของท่านและนี่ก็คือปุ๋ยที่นะครับบอกว่าต้นหอมเนี่ยจะอ่อนแอจะสู้น้ำไม่ค่อยไหวมีฝนตกเยอะกันไปจะไม่ดีก็คือจะใช้ตัวนี้ครับเป็นการปรุงดินนะปรับดินให้นะมีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมครับน้ำว่าやっぱりいやネギはすぐいっぱい大雨降ってもすっとこう染みていくようにโดยเฉพาะครับตัวนี้ก็คือลักษณะก็คือทางต้นหอมจะไม่ค่อยชอบน้ำที่ขังอยู่ในดินถ้าใช้ตัวนี้นะครับไม่ทำให้น้ำขังทำให้น้ำผ่านเข้าไปได้ดีครับเพราะนั้นนะฮะคิดดูครับว่าคนที่จะทำต้นหอมให้อร่อยได้นะฮะก็ต้องมีผลวิจัยหรือสิ่งต่างๆที่ทำมาท่านบอกว่าใช้ทั้งเหงื่อทั้งหยาดเหงื่อทั้งจิตวิญญาณลงไปในนี้นะครับก็กว่าจะมาอร่อยได้นะครับก็มีเกษตรกรหลายท่านมาซื้อจากท่านเอาไปปลูกกันเอาละค่ะคุยกันมานานหวานได้ขนาดองุ่นใหญ่ยักษ์อย่างโน้นอย่างนี้ขายราคาสูงถึง10,000 เยนและรสชาติล่ะคะมาดูสิ่งที่ท่านเตรียมไว้ให้เราพิสูจน์แค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วล่ะค่ะตอนนี้ไปนะท่านจะนะโชว์ว่าเอาต้นหอมมาทำอาหารเนี่ยมันจะหวานมันจะอร่อยขนาดไหนจะโอนาชิมัสเฮ้ยในข้างในอยู่ออิสระก็หนีไม่ได้ฮะถ้าทําแบบนี้แล้วนะฮะทําไมถึงต้องเอาเนื้อมาพันท่านบอกว่านะครับเพราะว่าความหวานความอร่อยของต้นหอมรสชาติจะไม่หนีออกจากเนื้อนะครับเพราะว่าวิธีนี้จะอร่อยやることもありますあこれのものまでやるんですかはいほにどうどうどうนี่นี่คือต้นหอมที่เอามาจากแปลงในสวนเอามาย่างงี้เลยเหรอもう切らないでそのままでネギの中にある成分は切ってしまうと、そこから逃げちゃうんですね。กินอย่างนี้เลยเหรอท่านบอกว่าท่านในนี้จะมีสารที่ชื่อว่าอะลิซินมีอะลิซินอยู่ข้างในแล้วถ้าเอาออกปอกเปลือกไปเยอะนะฮะจะทำให้สารอะลิซินเนี่ยหายไปความอร่อยก็จะหายไปอะลิซินが飛んでしまうと、アリシンって辛いんですね。アリシンってもともと辛いんですけど。辛い。でも熱することによって甘くなるんです。あ、逆に。はい。はあ、เข้าใจนะครับในสารที่ชื่อว่าอะลิซินเนี่ยนะฮะเวลาที่ยังดิบๆอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะเผ็ดมากเลยแต่ถ้าโดนความร้อนเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นของหวานอร่อยขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาบอกว่าความหวานเท่ากับผลไม้ตื่นเต้นแล้วนะฮะในสารอะลิซินที่ว่าเนี่ยที่ว่าอร่อยเนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้กินกันしたらちょっと待って1枚剥がすんですあーにんかバイヌじゃじゃちゃいぽんまでへんねぽんばいむくんおーかおすごいがんおーいคือน่ากินมากมายเลยค่ะชิมเลยค่ะฟูจิเซนเซอยากรู้แล้วนะคะว่าหวานจริงไหมอ
これで食べていただければ美味しいです。ท่านนะฮะปอกเปลือกให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตัดให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เกลือนิดเดียวนะฮะจะดูว่าหลังจากที่โดนความร้อนแล้วมันจะหวานขนาดไหนรสชาติจะเป็นยังไงดูนะครับความฉ่ำนะฮะกลิ่นหอมนะฮะเขาบอกว่ามีความหวาน 22% ถึง 23% จะหวานขนาดนั้นเชียวเหรอไม่มีการโกหกอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่อร่อยจะบอกว่าไม่อร่อยหวานมากโอ้หวานนานเลยอ่ะมันเป็นอะไรฮะของหวานเป็นขนมไปแล้วอ่ะข้างในนุ่มแล้วก็หวานแล้วก็หอมด้วยอ่ะไม่มีความเผ็ดอะไรเลยอร่อยมากดีนะคะที่ได้ชิมแบบที่ยังไม่ได้พันหมูก่อนเพราะจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงของต้นหอมจากไร่มนุษย์ต้นหอมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่คอนเฟิร์มค่ะว่าหวานจริงตอนนี้มาชิมแบบพร้อมหมูกันบ้างค่ะนี่ก็คือสูตรของท่านนะฮะสูตรของท่านที่บอกว่าเอาเนื้อมาพันต้นหอมแล้วจะหวานแล้วจะอร่อยนะฮะความหวานความอร่อยเนี่ยมันจะไม่หนีไปไหนเพราะมันถูกเนื้อพันไว้อยู่นะครับดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไม่เชื่อท่านจะบอกว่าจะอร่อยตะกี้บอกว่าอร่อยนะดูอันนี้จะอร่อยขนาดไหนร้อนมือความหวานที่อยู่ข้างในกับความที่เป็นเนื้อแล้วความหวานมันไม่ออกมาข้างนอกนั่นเองโอ้โหมันฉ่ำมากอ่ะพูดไม่ออกเลยอยากกินต่ออ่ะดูเห็นน้ำมันหยดออกมาไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอยากกินนะคะญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อไหร่จะไปตระเวนหาในซูเปอร์มาร์เก็ตที่โตเกียวดูสักทีค่ะนอกจากการขายปุ๋ยที่คิดค้นเองขายให้กับเกษตรกรที่ปลูกต้นหอมแล้วท่านก็ยังมีความคิดว่าอยากจะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยผลผลิตที่ดีกว่าเดิมซึ่งเราก็สงสัยนะคะว่าแบบนี้ก็กลายเป็นมีคู่แข่งสินะมาฟังดูค่ะว่าท่านคิดกับประเด็นนี้อย่างไรそのネギ農家の方にいろんなこと教えに行ってるんでしょ。そういうことです。ブランドではなくなっちゃうじゃないですか。それはそれでいい。競争ผมก็เลยถามท่านต่อนะว่าถ้าคนอื่นเก่งเหมือนท่านเปิดเผยแล้วให้ทุกคนเก่งเหมือนท่านแล้วก็จะมีคู่แข่งเยอะแล้วจะขายไม่ออกใช่ไหมฮะท่านบอกว่านั่นก็โอเคเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านจะได้แข่งขึ้นเก่งขึ้นเมื่อมีคนเก่งกว่าตัวเองก็จะแข่งให้เก่งขึ้นอีกเก่งขึ้นอีกก็จะเพิ่มนะมาตรฐานหรือระดับของการทำต้นหอมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับก็น่าจะมีคนมาแข่งกับท่านได้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านมีการพัฒนางานตลอดเวลาหลังจากชิมต้นหอมย่างไฟหอมๆไปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแอบให้ทีมงานชิมคือเกียวซ่าค่ะแตกลายสินค้าออกไปอีกเรื่อยๆนะคะและคำถามสุดท้ายที่เราอยากรู้คือจากคนที่ทำอาชีพอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำการเกษตรมาก่อนเลยพอมาจับงานนี้จริงจังได้ 4-5 ปีนี้ท่านมีความรู้สึกว่าความเป็นเกษตรกรให้อะไรท่านบ้างคะ川が氾濫してなくなったりこう努力のが通用しないようなท่านบอกว่าทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าจะขยันหรือพยายามเท่าไหร่นะก็อาจจะเจอภัยธรรมชาติพายุบ้างหรือไม่ก็มีน้ำท่วมนะฮะท่านก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นครับเท่าที่เราฟังมานอกจากการทำงานจริงจังของท่านแล้วต้องบอกว่าท่านมีทัศนคติที่ดีในการทำงานมากๆเลยนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จภายในเวลา4ปีเท่านั้นค่ะดูแล้วน่าจะให้แรงบันดาลใจคุณผู้ชมที่กำลังคิดอยากจะทำอะไรฉีกออกไปจากเดิมบ้างนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่น
ที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ